สวัสดีครับผมช่างนัทนะครับจากนัท Racing Channel นะครับช่างประจำร้านเลสวันนี้วันที่12นะครับ12เดือน1วันนี้ว่าเมื่อวานผมไปดูข่าวช่องไทยรัฐทีวีมาไปเจอข่าวลุงพลมาเขาไปเจอไอ้นี่เขาไปเจอไอ้นี่เขาไปเจอไอ้นี่อยู่บนรถเขาเรียก GPS Tagging นะครับก็เอาไว้ตามรถสำหรับตัวเนี้ยเขาจะใช้คำว่ากาฝากนะเดี๋ยวนะไม่ติดกระจกผมเป็นอลูมิเนียมเขาจะใช้คำว่ามันเป็นเหมือนเป็นกาฝากอะสามารถเอาไปแปะที่รถได้เลยเนี่ยอะเสาประตูผมได้เป็นเหล็กแปะได้เลยเห็นไหมแปะแล้วอยู่เลยเห็นไหมวิธีการติดตั้งอันนี้นะครับเขาจะมี2ช้อยช้อยแรกก็คือเอาตัวเขาอะเอาตัวมันอะไปชาร์จแบตผมเห็นในข่าวเขาบอกได้60วันจริงๆมันไม่ถึงนะครับประมาณ15วันมันก็จะหมดแล้วมันจะต้องถอดออกมาเข้าไปหยิบออกมาแล้วก็เอามาเสียบชาร์จแบตที่ชาร์จแบตก็จะเป็นหัวมินิ USB นะครับเหมือนที่เราชาร์จโทรศัพท์ปกติอ่ะเป็นหัวแบบเนี้ยซึ่งผมดูในข่าวแล้วอ่ะเขาไม่มีสายอะไรเพิ่มไปแต่ตัวแล้วก็แปะเข้าไปอยู่ได้ประมาณ15วันเขาบอกเจอมาเป็นเดือนแล้วเพราะฉะนั้นมันตามรถไม่ได้ละมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันต้องมีคนเข้าไปหยิบเข้าหยิบออกตลอดเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าเราอ่ะจะติดอันนี้ในมุมของคนที่จะไปตามคนอื่นนะไม่ได้ตามรถตัวเองนะสมมติผมกับแฟนผมอยากจะแอบตามรถแฟนโดยที่ไม่ให้เขารู้ไม่ต้องเอารถเขามาเราก็เอาตัวเนี้ยไปหาที่ติดในรถไปแปะตรงไหนก็ได้มันก็จะแปะอยู่เลยแต่ว่าเราจะต้องคอยเข้าไปเอามันออกมาชาร์จไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้แต่ช้อยที่2เราอันนี้พูดถึงรถเราหรือเราจะไปตามคนอื่นนะแต่ว่าเราสามารถเอารถออกมาได้นะเราก็จะต้องเพิ่มอุปกรณ์เป็นตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปลงไฟ12โวลต์นะครับจากในรถออกมาเป็น5โวลต์เพราะฉะนั้นหัวนี้มันก็จะชาร์จแบตได้ด้วยแต่ว่าเราก็จะมาชาร์จกับตัวนี้แล้วก็เราก็จะแอบไว้ทีนี้เรื่องการติดตั้งข้างในรถอ่ะมันอยู่ที่ช่างละว่าช่างอ่ะจะโปรขนาดไหนเอาไปติดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอปให้ดูนะว่าแอปมันทำงานยังไงนะเริ่มจากนะครับเราจะต้องไปโหลดแอปมาก่อนนะครับชื่อ GPS One นะครับแล้วเราก็จะใส่รหัสอีมี่นะครับอีมี่ของตัวเครื่องเขาจะมีมาให้ข้างๆกล่องพิมพ์ใส่รหัสเข้าไปนะครับแล้วก็พอใส่รหัสครบถ้วนนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดค่า default นะครับที่เขาให้มานะครับเป็น1 2 3 4 5 6นะครับเราก็จะเจอละมันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับว่าเนี่ยตอนเนี้ยรถอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับเขาจะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ด้านบนนะครับว่าแบตเตอรี่มีอยู่เท่าไหร่นะครับรถเคลื่อนตัวหรือรถจอดอยู่นะครับเราดูได้จากในนี้เลยส่วนที่เหลือจะเรื่องการดักฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทำจากข้างนอกได้นะครับโดยการโทรเข้าไปหาเขาเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับว่าไปทำอะไรมาบ้างก็จะประมาณนี้นะครับก็การใช้งานคร่าวๆนะครับของ GPS มันก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าดูจากในข่าวแล้วรู้สึกว่าจะเยอะจริงๆแล้วที่มันทำงานได้ก็คือติดตามนะครับดูย้อนหลังแล้วก็เรื่องดักฟังเนี่ยเราจะต้องโทรเข้าไปนะแล้วโทรไปจังหวะดีๆด้วยจังหวะที่เขาจะคุยกันหรือว่าเราว่างแล้วเราโทรยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะตัว GPS จะต้องไปติดไว้ตรงที่มันใกล้ๆกับคนที่จะพูดด้วยนะครับไม่งั้นเสียงมันก็จะได้ยินไม่ชัดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดักฟังเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกจากการประเมินนะครับก็น่าจะเป็นคนใกล้ตัวเขาแหละเพราะว่าอย่างที่ผมบอกสายมันไม่มีนะครับมันจะต้องเข้าไปเอาออกมาชาร์จบ่อยๆน่าจะคนใกล้ตัวเขาแหละเป็นคนเข้าไปติดผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอ่ะแต่ว่าดูข่าวแล้วก็แบบว่าคันนิดๆเลยก็เลยมาอัดคลิปก็เลยจะบอกว่ามันทำงานประมาณนี้แหละมันไม่ได้แบบว่าอะไรเยอะแยะเลยเต็มที่แค่ตามถ้ามองในแง่ดีนะผมว่าเขาน่าจะติดตามการลดหายมากกว่าหรือว่าแค่อยากจะรู้ว่าคุณจะไปไหนมากกว่านะเพราะว่าเขามันไม่ได้มีอะไรหรอกมันแค่รู้ว่าเคลื่อนไหวไปไหนแค่นั้นเองตัวมันเนี่ยใส่ซิมการ์ดนะที่มันต้องใส่ซิมการ์ดเพราะว่ามันจะได้มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับพูดง่ายๆอ่ะมันก็คือโทรศัพท์ที่โทรออกไม่ได้อ่ะไม่มีปุ่มกดเพราะฉะนั้นมันจะตามจากสัญญาณโทรศัพท์แล้วมันจะมีตัว GPS ในตัวนะก็เหมือนโทรศัพท์เราก็มี GPS นะใส่ซิมเข้าไปทีเนี้ย
อยากรู้ว่าใครเป็นคนเอามาติดเอาซิมไปเช็คชื่อก็รู้แล้วเป็นชื่อใครไอซิมโทรศัพท์ในเครื่องเนี่ยเป็นชื่อใครเอาไปเช็คก็จบไม่ต้องมาจึ๊กจักจึ๊กจักคนนั้นมั้งเข้าใจว่าคนนั้นคนนี้เอาให้มันรู้ๆไปเลยอยากรู้ว่าเป็นใครเอาให้มันรู้ไปเลยไม่ต้องสร้างกระแสเยอะก็ประมาณนี้ครับมาแนะนำประมาณนี้ส่วนอยากได้ GPS 1นะเข้ามาพร้อมติดตั้งจะแอบรถเมียมาติดหรือจะมีรถเด็กเอารถเด็กมาซื้อรถให้เด็กแล้วก็เมียไม่รู้แอบเอารถเด็กมาติดกลัวเด็กหนีเอามาได้นะผมติดให้แล้วก็รับประกันว่าความลับจะอยู่ที่ผมจะไม่แพร่พลายไปไหนแน่นอนแวะมาครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะสอนใช้สอนอะไรเรียบร้อยก็ประมาณนี้ก็ถ้าชอบนะครับถ้าชอบคลิปฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเราจะได้มีแรงทำอะไรกันต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ